ดีค่ะพิรดาเหลี่ยมวัฒนาเทคนิคอลซัพพอร์ตจากบริษัท Entech Industrial Solution จำกัดวันนี้เราจะพามาเปิดกล่องเครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและแรงดันรุ่นเทสโต190ผลิตภัณฑ์เทสโตจากประเทศเยอรมนีค่ะเครื่องเทสโต190นี้จะใช้สำหรับตรวจติดตามอุณหภูมิและแรงดันที่ใช้ในระบบฆ่าเชื้อทำลายเชื้อยกตัวอย่างเช่นออโต้เคลฟที่จะใช้อุณหภูมิและแรงดันสูงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเครื่องเทสโต190จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกของเทสโต190ได้แก่กระเป๋าเก็บอุปกรณ์โดยกระเป๋าใบนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเก็บอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถทำหน้าที่อย่างอื่นได้ด้วยนั่นก็คือการเชื่อมต่อ USB ดาวน์โหลดข้อมูลผ่านตัวกระเป๋าใบนี้ที่ทางด้านซ้ายมือของกระเป๋าค่ะกระเป๋าเก็บอุปกรณ์สามารถที่จะเก็บอุปกรณ์ดาวน์โหลดข้อมูลและเขียนข้อมูลลงไปในเครื่องเทสโต190พร้อมกันสูงสุด8เครื่องอุปกรณ์ชิ้นถัดมาจะขอแนะนำในส่วนของเซ็นเซอร์ในการบันทึกข้อมูลซึ่งจะมี2พารามิเตอร์ด้วยกันค่ะนั่นก็คือแรงดันและอุณหภูมิเซ็นเซอร์ตัวแรกค่ะจะเป็นเทสโต190P1ใช้สำหรับในการวัดแรงดันค่ะเซ็นเซอร์ตัวที่2จะเป็นเทสโต190T1ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิที่เป็นแบบโพรบสั้นเซ็นเซอร์ตัวที่3จะเป็นเทสโต190T2ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิแบบโพรบยาวค่ะเซ็นเซอร์ตัวที่4จะเป็นเทสโต190T3ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิแบบหัวเซ็นเซอร์สายยาวนะคะและนอกเหนือจากนี้ค่ะก็จะมีตัวเทสโต190T4ที่จะมีลักษณะหน้าตาคล้ายกับตัวเทสโต190T3แต่ว่าตัวเซ็นเซอร์จะมีสายออกมาเป็นทั้งหมด2สายค่ะอุปกรณ์พวกนี้ลูกค้าสามารถจะเลือกซื้ อเพื่อที่จะนำมาใช้ให้ตรงกับความต้องการลักษณะงานของลูกค้าได้เองค่ะอุปกรณ์ชิ้นถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของ USB ค่ะใช้สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลเขียนข้อมูลต่างๆลงไปในตัวเครื่องเทสโต190ค่ะซึ่งการเขียนข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูลนั้นค่ะจะใช้ในส่วนของซอฟต์แวร์ค่ะซึ่งซอฟต์แวร์ที่เป็นของ190นี้จะเป็น CFR21-11และนอกเหนือจากนี้นะคะเวลาที่เราสั่งซื้อสินค้าเราก็จะได้ในส่วนของคู่มือการใช้งานค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของโปรโตคอลค่ะที่จะเป็นการตรวจสอบเช็คเซ็นเซอร์ก่อนที่จะนำส่งถึงลูกค้าทั้งหมดนี้จะเป็นรายละเอียดของเทสโต190ที่เรามาเปิดกล่องให้ทุกท่านดูในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ